ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เรามาดูกันนะคะว่าวันหยุดของอ้อยนะเป็นการฟ็อกแบบว่างงๆเนาะก็ตอนนี้หน้าก็ยังไม่ได้ล้างนะคะฟันก็ยังไม่ได้แปรงคือแบบซกมกมากนะคะความจริงที่แท้ทรูนะคือตอนนี้อ้อยกำลังจะทำกับข้าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คืออ้อยก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จก็จะเห็นแบบว่าหน้าบานๆของอ้อยนะตอนนี้ก็มาดูกันนะว่าวันนี้อ้อยทำอะไรก็วันนี้จะทำขนมจีนแล้วก็ข้าวหมูแดงนะคะเพื่อว่าข้าวหมูแดงอ้อยจะเอาให้คุณสามีไปกินที่ทำงานแล้วก็ขนมจีนเราก็จะกินเองเนาะก็นี่ก็เป็นเส้นขนมจีนนะที่อ้อยจะต้มเป็นของเส้นเวียดนามนะก็มันจะเป็นแบบนี้แบบแห้งๆนะเราก็จะใส่ลงไปก็หมูแดงก็อ้อยก็ทำแบบเดาๆนะคะคืออยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะซึ่งเราก็ได้ของโลโบนะคะเป็นถุงสำเร็จที่เราเอาหมูเอาไว้หมักหมูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรนะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นหมูแดงที่เราหมักเอาไว้เนาะและก็ตรงนี้ก็กำลังทอดอยู่ในกระทะนะคะแบบนะก็ประมาณนี้เราไม่มีฝาหม้อปิดแล้วก็เอาฟอยล์นะคะปิดไว้และที่สำคัญวันนี้หนาวมากจ้าทุกคนที่เรากำลังจะรอหมูแดงเนาะอ้อยก็จะเอาผ้าไปซักนะคะก็นั่นแหละนะนี่ก็คือสภาพห้องครัวที่รกมากมายอะไรเช่นนี้นะจ๊ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาผ้าไปซักก่อนเนาะตอนนี้ก็เราก็มาทำการแยกผ้ากันนะคะแยกผ้าเพื่อที่จะเอาไปซักนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ผ้าใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็เสร็จแล้วนะก็คือสภาพเมื่อวานนี้อ้อยมาติดวอลเปเปอร์นะนี่ก็คือห้องที่เราจะใช้เป็นสตูดิโอส่วนตัวของเรานั่นก็คือห้องแต่งตัวของอ้อยนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะจ๊ะก็สภาพยังแบบเป็นสถานที่ที่คนไม่สามารถจะอยู่ได้นะจ๊ะตอนนี้ก็ต้องเอาพื้นเอาอะไรมาใส่ก่อนนะคะก็นั่นแหละถ่ายให้ดูแว๊บๆนะคะนี่ก็คือสภาพห้องครัวที่อุ้ยรกมากเกินจะบรรยายจริงๆนะจ๊ะก็คือนี่คือความเรียวที่แท้ทรูนะทุกคนคืออ้อยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ4เดือนนะดูจากสภาพเหมือนอยู่มาเป็น10ปีหรือนานกว่านั้นอันนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวไปทำกับข้าวก่อนนะคะค่ะทุกคนตอนนี้อ้อยก็จะทำน้ำยาขนมจีนเนาะก็ใส่กระเทียมแล้วก็หอมนี่คือหอมแดงนะทุกคนแต่มันจะอะไรมันจะใหญ่เบอร์นี้หอมแดงนะนี่คือหอมแดงที่แบบใหญ่เวอร์มากจริงๆแล้วก็มีกระชายนะที่อ้อยจะต้มใส่ไปด้วยกันนี่ก็คือกระชายที่แช่แข็งนะคะก็ตามมีตามเกิดนะเนาะก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ก็คือขนมจีนที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็น้ำจิ้มหมูแดงเนาะแล้วอ้อยก็จะผัดผักนะก็อยู่ตรงนี้นะคะผัดผักใส่กับพริกหยวกนะคะก็นี่แหละแค่นี้นะคะผัดผักก็ทำแยกไว้อย่างนี้นะให้มันมีแบบสีคงสีเขียวด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปกินกันนะจ๊ะนี่คืออาหารเช้าของอ้อยวันนี้นะก็คือขนมจีนน้ำยาไก่จ้าแล้วก็ผักต่างๆนานานี่เลยนะก็ดูจะดูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะโอเคมาค่ะทุกคนมากินกันแบบว่าหน้าแบบนี้แหละนะก็เมื่อกี้ไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขี้เกียจแต่งหน้าก็เลยทาแค่แก้มแล้วก็ทาลิปนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้ทุกคนแบบว่าตกใจนิดนึงอะไรนี้เราก็จะมากินกันเลยนะจ๊ะขนมจีนอ
โหเผ็ดนะทุกคนคือแบบอ้อยเนี่ยไม่ค่อยกินเผ็ดสักเท่าไหร่นะเมื่อก่อนเนี่ยกินเผ็ดมากแต่ตอนเนี้ยกินไม่ค่อยได้เพราะรู้สึกว่าแสบลิ้นแสบคอไปหมดเลยสงสัยเพราะอากาศมันหนาวเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็เผ็ดนะเนี่ยใส่พริกนิดเดียวเองทุกคนคือความหิมะที่แท้ทรูนะหน้าก็สดมากคือแบบที่จริงอาจจะนอนอยู่ก็ได้นะแต่ว่าคือด้วยความว่าเห็นหิมะตกไงพอเห็นหิมะตกแล้วก็แบบว่าไม่ได้แล้วฉันต้องออกมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปฝากเพื่อนๆอะไรงี้และก็นี่ดูโอ้นี่ดูข้างหลังนะคะคือเอาประมาณนี้เนาะแบบนิดๆหน่อยๆคือแล้วก็ดูสิแกคือหิมะตกหนักจริงๆรูปตัวเองเพราะอะไรเพราะว่านอนเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็สภาพหนังหน้าก็แย่มากนะคะสวยมากนะจ๊ะทุกคนคือแบบว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบน่าจะมาถ่ายมิวสิกวิดีโอหนังเกาหลีอะไรอย่างนี้อย่าโอเก็บบรรยากาศมีป้องมีป้ายดูสิสวยมากเลยแกBist du im Kai aus dem Fuß oder was? Wow, so schön, ne? Du, Gong Hima, wie war Panu, Panu, alle von wo, so wie war. เมื่อเช้าตอนออกมาเดินกับไอ้น้องหมานะคือแบบเขายังไม่ได้มาเอารถมาไถออกใช่ไหมมันเป็นภาพที่สวยงามมากแกแต่ว่ามันหนาวเหมือนกันนะเนี่ยคือที่มันสั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือมือเนี่ยจะแข็งหมดแล้วนะคะคือมีทุกคนตอนนี้มันมีความแดดออกค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้านี่ยังหนาวอยู่เลยนะแต่ว่าไม่สนความสวยนะคะตอนนี้เอาความอุ่นไว้ก่อนนะคือมือก็สั่นนะคะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะอ้อยจะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะโอ้ยทุกคนแดดออกนะเกิดอะไรขึ้นคือมีความแดดออกค่ะตอนนี้อ้อยจะเดินไปขึ้นรถไฟก่อนแล้วนะก็ดูบนรถไฟเลยไม่มีคนเลยมีแค่เราสองคนอยู่หน้าเมืองแล้วทุกคนฝนตกเดี๋ยวไอ้จะไปสถานีรถไฟแล้วก็มันหนาวมากเลยร้านค้าปิดหมดเลยนะคะก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรได้บ้างนะตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะแล้วก็มาเจอเบอร์เกอร์คิงนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเราเราจะกินมันไม่กินเบอร์เกอร์คิงหรือว่าจะซื้อกลับไปกินกับแม่ดีนะก็รอดูกันนะจ๊ะนี่คืออาหารเช้าของเราทุกคนเบอร์เกอร์คิงอาหารเช้ามันฝรั่งเป็นฟรายใส่พริกจาลาเปนโญทุกคนตอนนี้กำลังเดินจะไปขึ้นรถไฟนะแต่ว่าเราหลงทางนะคะนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรมาฝากนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยนะคะวันนี้ก็ร้านค้าทุกร้านก็ปิดหมดแล้วเนาะก็เลยนั่นแหละอ้อยก็พยายามก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ลงในคลิปก็แสดงว่า
เราไปเจออะไรดีๆนะคะอันนี้ก็สวยดีเนาะก็สุดการ์ดคล้ายบรรยากาศเหมือนแบบว่าเกาะนามงนามิอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยไปแล้วนะดูแต่ใน YouTube เอานะคะแต่ว่ามันก็สวยดีนะทุกคนนี่วันนี้นะคะก็คริสต์มาสวันที่2เอ้ยไม่ใช่คริสต์มาสวันที่1ทุกคนเขาฉลองไปแล้วเมื่อวานนะแต่เราเพิ่งฉลองวันนี้นะจ๊ะก็มีปูผัดผงกะหรี่คริสต์มาสแล้วก็มีเนื้อจะย่างบนกระทะนี้นะคะแต่ว่าไฟมืดนิดนึงนะขออภัยด้วยนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่อ้อยก็กลับมาจากตลาดคริสต์มาสแล้วนะคะกลับมาจากทำงานนะวันนี้ก็อาหารของเราพิซซ่าก็มาเลยเป็นชาตินะคะไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าทุกคนตอนนี้มาอยู่ตรงแบบว่ากลางป่ากลางดงนะก็คือพาน้องหมานะคะพานางมาเดินเล่นนะแล้วก็นั่นแหละคือมีความมือสั่นนะคะถ้ากล้องมันจะสั่นๆ นิดนึงก็ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้คือมันหนาวมากทุกคนมันแบบประมาณ1องศา2องศาประมาณนี้นะแล้วก็อ้อยไม่ได้ใส่ถุงมือนะก็เลยมีความแบบว่าทั้งหนาวทั้งปากสั่นแล้วก็ซีดเซียวนะตอนนี้นะจ๊ะนี่นะคะดูมันเป็นแบบว่าเขาปลูกมันแบบผักกาดเลือดได้สักอย่างนึงนี่แหละนะอ้อยก็ไม่รู้แต่ว่ามันแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากทุกคนตอนนี้อ้อยหลงทางนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้ก็กำลังเดินหาป้ายรถเมย์ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบล็อกต่างๆที่อ้อยรวมมาให้นะก็จะเป็นหลายๆวิดีโอนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะก็เป็นบล็อกที่อ้อยทำรวมๆเก็บไว้แล้วก็เอามาใส่ในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแล้วก็เจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปหน้าและก็ลาไปด้วยภาพบรรยากาศหิมะตกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ